ต้อนรับเข้าสู่รายการไดสกีซามูไรเจแปนครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เรายังอยู่ที่เมืองคาโกชิมะครับทางเกาะคิวชูตอนใต้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่สวนเซนไกเอ็นครับสวนแนวญี่ปุ่นยอดฮิตที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยซัตสึมะหรือเมืองคาโกชิมะในปัจจุบันนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองอิบุสกิครับเขตพื้นที่รีสอร์ทชื่อดังในคิวชูเยี่ยมชมน้ำพุร้อนและชิมอาหารพื้นเมืองเลิศรสและที่สำคัญเราเดินทางไปบัตร JR Rail Pass 5วันครับสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับไปกันเลยครับถ้าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้ Pocket Wi-Fi อะไรดีนะอ้าว2 3 2 operatorใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ซามูไรไวไฟมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง369วันเอาละครับตอนนี้3พิธีกรของเราครับกำลังเดินทางที่สวนเซนไกเอ็นนะครับสวนญี่ปุ่นดั้งเดิมยอดฮิตครับที่มีวิวมองเห็นเจ้าซากุระจิมะภูเขาไฟสัญลักษณ์แห่งเมืองคาโกชิมะด้วยนะครับและในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสวนกันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสวนเซนไกเอ็นค่ะเซนไกเอ็นสากุระซึ่งที่นี่นะครับธรรมชาติห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลและอ่าวคาโกชิมะใช่อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นภูเขาไฟซากุระจิมะค่ะซากุระจิมะจะมาอีกมาสิและในวันนี้เราไม่ได้มากันแค่3คนเรายังมีไกด์นำเที่ยวด้านในสวนด้วยใช่ค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะของสวนเซนกังเองนะคะที่มาแนะนำเราแล้วก็อำนวยความสะดวกในวันนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเชิญเขามาพูดกับพวกเราเลยดีกว่าค่ะคุณเจ้าค่ะอันนี้คุณโคฮิตะซังนะคะโคฮิตะตะซังค่ะใช่ใช่ใช่ก็เป็นผู้ดูแลนะคะสำหรับสถานที่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะให้ทางโคฮิดะตะซังนะคะพาเรานำทัวร์สถานที่ด้านในกันนะคะตามพวกเราไปเลยดีกว่าไปสำหรับสวนเซนไกเอ็นนะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1658โดยกลุ่มชิมาสึที่ร่ำรวยครับแล้วก็ปกครองอาณาจักรซัตสึมะในสมัยนั้นครับก่อนที่ซัตสึมะจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคาโกชิมะในปัจจุบันครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทางเข้านะคะสวนเซนไกเอ็นกันแล้วค่ะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นป้ายนะคะที่เราได้รับการจดบันทึกนะคะจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกนะคะทั้งนอกจากจะเป็นบ้านด้านในแล้วเนี่ยทั้งสวนนะคะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็ได้รับการจดบันทึกเป็นมรดกโลกเช่นกันค่ะสำหรับชุดนี้นะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่เด็ดแนะนำเราก็คือเมื่ออดีตนะคะรัชสมัยที่17ได้มีการแต่งกายทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะแต่งกายอันนี้เวลาออกรบแล้วก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าถ้าสมมติมีฝนตกเนี่ยก็จะเกิดศึกชัยชนะนะคะโดยจุดเด่นก็คืออยู่ที่ตรงหมวกนะคะด้านบนซาสึมะเกงนะคะก็คือหมวกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกนะคะเมื่ออดีตเนี่ยสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะเปรียบเหมือนกับสำนวนไทยก็คือเป็นเหมือนไฟซึ่งเวลาฝนตกลงมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ได้รับความชัยชนะเพราะว่าไฟเนี่ยสามารถดับฝนได้นะคะแล้วก็เมื่ออดีตเนี่ยกษัตริย์ที่เกิดมานะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีการเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับว่าบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีได้รับชัยชนะจากสงครามค่ะเข้าใจนี่ก็คือเป็นเหมือนกับสำนวนของญี่ปุ่นที่แบบว่าเขาได้รับความเชื่อว่าถ้าใส่ชุดนี้ก็คือจะสามารถทำให้เกิดชัยชนะเวลามีศึกสงครามได้นั่นเองเอ้ย money อยากเรียนให้เก่งมากจังเลยเอมันนี่อยากทำอะไรอ่ะทำเลยบัตรกดเงินสดเอมันนี่บัตรดีเรื่องเงินอื
นะคะว่าบางเทศกาลเนี่ยก็จะมีจัดดอกเบญจมาศหรือว่าจะมีดอกไม้อื่นใช่ดอกไม้อื่นๆซึ่งในจังหวัดเนี้ยก็จะมีการประกวดแข่งขันกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแต่ละที่นะคะส่งมาประกวดนี่คือดอกไม้ที่ส่งมาประกวดสวยมากแบบว่าบานเท่าหน้าเลยใหญ่มากเลยใหญ่มากๆค่ะก็เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับของที่จังหวัดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชันการหรือว่าประกวดดอกไม้เนี่ยก็มีทุกจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคาโกชิมาเนี่ยโดนก็คือเหมือนกับได้รับการปกครองโดยจังหวัดโอกินาวาแล้วก็มีการขนส่งคมนาคมแล้วก็ในเรื่องของการค้าระหว่างการค้าขายกับต่างชาติก็เหมือนกับเป็นจุดฮับบัตที่มีการขนส่งทางเรือค้าขายมาจากต่างประเทศด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตุ๊กตานะคะจากทำจากดอกไม้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิคุนิเกียวค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยการตกแต่งเนี่ยเหมือนที่โอเคยเห็นว่าจะเป็นเอาดอกไม้มาประดับเฉยๆเนาะเป็นการตัดตกแต่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีการใส่น้ำหล่อเลี้ยงข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ทุกดอกที่มาตกแต่งเนี่ยก็จะสามารถมีชีวิตยังไม่เขาเรียกเหมือนกับมันยังสดมันสดชื่นทุกวันใช่ก็คืออันนี้เป็นจุดข้อพิเศษของที่นี่นะคะสวยงามมากคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันจะลองเอามาใส่กับร่างกายของฉันเพื่อจะสวยงามและตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเทศกาลดอกไม้มีดอกไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแล้วก็มีข้างในก็จะมีดอกไม้ตกแต่งมากมายเราเดินเข้าไปถือว่าเราโชคดีมากนะคะที่ได้มาช่วงนี้เพราะว่าเขาจะมีการประกวดอย่างที่บอกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเบญจมาศแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีดอกไม้เมืองหนาวนะคะมีดอกไม้ที่แบบประดับในกระถางแล้วก็ตกแต่งอะไรเงี้ยอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช่แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Eco Ring さつまいもです。これさつまいも。さつまいも。これパサってあれだっけ？マンテ。มันหวานค่ะ。ก็คือเมืองเนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของมันเทศใช่เพราะว่าเขาก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายถูกต้องเมื่ออดีตเนี่ยชื่อซาซึมะเกงนะคะแล้วอันนี้ก็ชื่อซาซึมายโมก็เป็นหวานมากๆต้องลองชิมที่นี่ก็จะมีไอศกรีมด้วยที่ทำมาจากมันเทศมันหวานใช่ซาซึมะอิโมะครับนี่คือมันเทศแสนอร่อยครับที่มีประวัติความเป็นมา300กว่าปีครับตั้งแต่สมัยซาซึมะนะครับและขึ้นชื่อว่าที่ญี่ปุ่นมันเทศอร่อยที่สุดต้องที่นี่เท่านั้นนะครับหวานอร่อยมากแบบอร่อยอร่อยสุดๆขอบคุณตัวอันดับเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาเจอกับสิ่งของบางอย่างที่อยู่ในร้านซึ่งสลักช็อปเปอร์ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีชกวางจมูกสีน้ำเงินเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดของลูฟี่ฉันชอบมากทางรายการเราจะเอาไปแจกในรายการเป็น limited edition เลยยังไงก็ติดตามด้วยนะเดี๋ยวไปแจกโอเคค่ะเราก็ได้ไอติมมาแล้วนะคะทำจากมันม่วงนะคะที่แบบรสชาติหวานมากเมื่อสักครู่ใช่เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าอร่อยแค่ไหนโอเคก็一緒にいいですか？じゃあ少しでもらいましょう。じゃん。あらはは、おばかちゃん。うん、これはまた甘いね、和んだな、すごい。好吃ですね。うん。和マーク。
รสชาติอร่อยมากเป็นมันหวานแต่ว่าเหมือนที่ไทยจะเป็นคล้ายๆทาโร่นิตารุนเดสเนอาจิวอ่ะอ๋อท่าหวงคล้ายๆไอติมเผือกนะคะผสมกับมันโอ้แต่อร่อยมากตะกี้อ่ะหมดไปซื้อไอติมมาหมดรู้ไหมอะไรอ่ะกูไปหมุดเข็มกลัดตรงนั้นมารูปอะไรอุ้ยสวยอ่ะเป็นเข็มกลัดที่แบบอันนี้เป็นเหมือนอะไรอ่ะเครื่องบินน่ะอร่อยมากอะไรล่ะมันม่วงของขึ้นชื่อของซาซึมะกิสวนแห่งนี้นะครับยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับติดตามกันต่อช่วงหน้าครับกับไดสกิซามูไรเจแปนเดี๋ยวมาครับอย่าลูกทับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ทับตะไคร้